รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพลังงงพลังงานตอนบนโลกนี้มีพลังงานอะไรบ้างเออนั่นแหละออกขวาไปเออนั่นแหละบวกบวกไปก่อนเลยเออเฮ้ยดูขวาไปดิเออเนี่ยโอ้โหตังโมอะไรจะตกแม่หัวแล้วเนี่ยร้อนปะไฟโอ้โหไฟลูกรักทำไมเปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดเลยบอกอย่างนี้แล้วโอ้โหเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเฮ้ยบันหนึ่งแค่นี้ก่อนโอ้โหอะไรเนี่ยปวดมันคุณแก่ไม่ได้ทีวีก็เปิดวิทยุก็จะฟังโทรศัพท์ก็จะเล่นคอมพิวเตอร์ก็จะเล่น iPad ก็จะเล่นแอร์ก็เปิดทิ้งไว้เฮ้ยมันสิ้นเปลืองเลยเนี่ยฮะทำไมเนี่ยมันไม่เปลืองหรอกโลกเราเนี่ยพลังงานก็ต้องเยอะแยะรู้เปล่าว่าพลังงานมีอะไรบ้างมีไฟทีวีไฟวิทยุไฟแอร์ไฟฟ้าก็มีไฟแช็กก็มีโอ้นี่พอเลยนี่แสดงว่าไม่รู้จริงใช่ไหมเนี่ยจะบอกให้พลังงานเนี่ยมีสองแบบด้วยกันนะ1พลังงานหมุนเวียน2ก็คือพลังงานสิ้นเปลืองนะพลังงานหมุนเวียนเนี่ยก็ตรงตัวเลยนะเราสามารถเอามาใช้ได้ไม่มีวันสิ้นสุดจากธรรมชาติอย่างเช่นตราบใดที่พระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าตราบใดที่น้ำยังมีใช้ก็ยังมีไหลอยู่หรือลมยังพัดเนี่ยแล้วก็ธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้2พลังงานสิ้นเปลืองก็ตรงตัวเหมือนกันพลังงานสิ้นเปลืองเนี่ยอย่างเช่นตราบใดที่เราจุดไฟติดพึบใช้แป๊บเดียวแก๊สก็หมดแล้วก็ต้องเติมแก๊สถังใหม่ใช่ไหมหรือว่าตราบใดที่เราขับรถมาแป๊บเดียวน้ำมันหมดถังเข้าปั๊มอีกแล้วต้องเติมน้ำมันซึ่งก๊าซหรือน้ำมันอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็เรียกว่าพลังงานสิ้นเปลืองหรือว่าเขามีอีกชื่อนึงเขาเรียกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลรู้จักปะฟอสซิลไดโนเสาร์งี้เหรอโอ้มันก็คล้ายๆกันแหละแต่ว่ามันไม่ได้มาจากไดโนเสาร์นะมันมาจากพวกซากพืชซากสัตว์ตัวเล็กๆตัวจิ๋วๆทับผมกันทับเผากันใต้ดินไงจนเกิดเป็นก๊าซหรือน้ำมันดิบอะไรเหล่านี้ไงเป็นต้นเนี่ยเขาเรียกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลเข้าใจไหมโอ้สุดยอดเฉียบแต่ว่าใช้พี่เหอะเราก็จ่ายค่าไฟอยู่ทุกเดือนมีตังค์ใช้ไปเถอะเออดีนี่รู้ไหมแต่ที่แกใช้อยู่เนี่ยมันไม่ใช่พลังงานหมุนเวียนนะมันเป็นพลังงานสิ้นเปลืองไฟโอ้ปิดเลิกนี่ปิดปั๊บก็เปิดทีวีอย่างไฟดับไฟดับพลังงงพลังงานสนับสนุนโดยกลุ่มปตท.